สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com slash big life บอกในเว็บไซต์ที่หูแก๊งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ สมาร์ทวอทตัวนี้นะครับ Huawei Watch Fit นั่นเองครับ Huawei Watch Fit นั้นถือว่าเป็นสมาร์ทวอทที่มีรูปร่างหน้าตาที่เรียกว่าเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบสายแฟชั่นไอประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกข้อมูลออกกำลังกายได้ดีแล้วก็ยังสามารถที่ใช้ได้นานด้วยครับรอบนี้มีการปรับปรุงเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเยอะมากมารับชมกันว่าฟังก์ชันต่างๆนั้นใช้ได้จริงหรือเปล่าและราคามันสูงขึ้นมันคุ้มค่ากับการใช้งานแล้วก็จ่ายให้มันหรือไม่พร้อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับHuawei Watch Fit 2ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับโทรได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีเรื่องของการบอกสุขภาพที่ดีมากนะอุ้ยไม่เจออะไรเลยอุ้ยแล้วก็สายชาร์จไม่มีไม่ใช่ละแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับนี่คู่มืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในกล่องเล็กๆนี่ก็ไม่มีอะไรมาให้นะครับก็มีแค่นี้นะฮะไม่ใช่หรอกครับคือผมมาแกะในกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็สาย USB นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็น Type A แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในการตัวนี้มันจะน่าใช้แค่ไหนครับเมื่อมันมีการอัปเกรดขึ้นจากเดิมพอสมควรแล้วก็ราคาเช่นเดียวกันสำหรับรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับของ Huawei Watch Fit 2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับดีไซน์ของมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับหน้าจอนะครับขนาด 1.74 นิ้วนะครับเป็น AMOLED นะครับเนี่ยครับก็สังเกตว่าโอ้มันที่จริงอ่ะมันแค่30เฟรมเรทเองนะครับปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปัดสั่งงานได้อย่างลื่นไหลมากเลยทีเดียวแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มมาให้แต่ถ้าสังเกตลงไปด้านล่างอีกนิดนึงนะครับนี้ก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพงตัวเครื่องนะครับด้านล่างก็จะเป็นฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับพร้อมกับที่ชาร์จที่อยู่บนนี้นะครับสายสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับไม่ต้องลำบากเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับก็คือกดตรงนี้นะฮะพอกดปุ๊บเนี่ยเคี่ยวมันก็จะพร้อมหลุดนะครับเราก็สามารถที่ดึงเนี่ยดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วเวลาใส่กลับก็ง่ายๆครับก็แค่กดเข้าไปเนี่ยก็เกือบขั้วเหล็กนะครับต่อแล้วก็ดังให้มันดังจึ๊กแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับนี่ดังแค่นี้นะครับก็ได้แล้วแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเป็นเมทัลลิกนะครับรอบตัวเลยนี่ก็จะทำให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็สีสันนะครับแน่นอนครับเราเลือกเป็นสีตัว Is This Blue นะครับซึ่งเป็นสายสีฟ้าและก็ตัวเมทัลลิกนะครับก็จะดูแอบฟ้าๆด้วยประมาณหนึ่งครับสำหรับในหน้าจอก็จะมีคำสั่งง่ายๆนะครับก็คือ1แตะค้างไว้ก็คือเปลี่ยนหน้าปัดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือปัดจากบนลงล่างก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านิดหน่อยนะครับสามารถไล่น้ำสามารถตั้งระบบสั่นตั้งปลุกตั้งห้ามเสียงรบกวนเปิดหน้าจอตลอดเวลาแบบนี้แล้วก็เซตติ้งนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทแอสซิสแตนท์ด้วยนะครับก็คือ Siri นั่นเองครับปัดอย่างนี้นะครับก็คือล่างขึ้นบนก็จะเป็นเรื่องของ notification แล้วก็จะเป็นวิดเจ็ตนะครับต่างๆค่อนข้างครบนะแต่ว่าเฮ้ยหลายคนก็สงสัยว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนของโปรแกรมล่ะจะทำยังไงนะครับโปรแกรมก็คือกดนี้นะครับค้างไว้นิดนึงเนี่ยกดแค่นี้ครับนี่เข้ามามันก็จะมีโปรแกรมให้นะครับเช่นตัวออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งปฏิทินการวิ่งนะครับวัดหัวใจวัด SP2O นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับคือหน้าจอมเร็วมากแล้วก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกนะครับถามว่าทำไมมันถึงทำได้เยอะขนาดนี้นะครับคำตอบมันก็คือตัวนี้เป็น Harmony OS นั่นเองครับก็คือเอาระบบปฏิการมาใส่เลยนะครับทำให้การทำงานของสมาร์ทวอทตัวนี้นั้นทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสั่งงานได้อย่างดีเช่นเคยครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกับแอปพลิเคชันที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับกับมือถือตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับแอปพลิเคชันนะครับแนะนำไว้เลยนะครับว่าเราควรทำงี้ครับ1เปิด Chrome มานะครับ2นะครับค้นหาครับค้นหาว่าเป็นคำว่า Huawei นะครับ Huawei Health นี่นะครับแล้วไม่คลิกของ Google นะครับคลิก
อันนี้ครับซึ่งเป็น consumer.huawei.com/help นะครับหลังจากนั้นกดล่างไปนี่ครับกดติดตั้งได้เลยพอกดติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะ install แล้วก็เชื่อมต่อกับนาฬิกาตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งใครซื้อกับ Huawei ในไทยนะครับมันจะมีคู่มือตัวนี้บอกมาให้แต่ทีนี้เราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้คุณได้รับชมกันเลยนะครับก็จะเป็นหน้าจาแบบนี้สำหรับในเรื่องของการควบคุมแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะบอกเรื่องของสถานะเราเดินวิ่งเท่าไหร่นะครับหน้าปัดนะครับเราสามารถที่จะสั่งเปลี่ยนหรือว่าสั่งซื้อได้นะครับจากทางมือถือของเราเองเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะสามารถที่ตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเช่น Huawei To Sleep นะครับวัดเรื่องของความเครียดอัตราการสิ้นอัตราเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็ตัว SP2O นะครับเพลงนี่สามารถที่จะ manage นะครับแล้วก็แอดเพลงได้ด้วยนะครับกด add song ปุ๊บก็สามารถที่จะเอาเพลงใส่เข้าไปได้นะครับ64กิกของความจุในตัวของมันเข้าแอป Gallery นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อมาติดตั้งกับสมาร์ทวอทตัวนี้ได้นะครับมีเรื่องของการแจ้งเตือนการตั้งปลุกสภาพอากาศแล้วก็มีเรื่องของคอนแทคที่เราชอบนะครับแล้วก็รวมถึงข้อความที่ต้องการให้ตอบ SMS นะครับเราสามารถที่จะกดได้แล้วก็ยังสามารถที่จะดูเรื่องของคู่มือตั้งค่าบางอย่างได้นะครับแล้วก็รวมไปถึง factory reset นะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับหรือจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถที่จะกดอัปเดตได้แบบนี้เลยนะครับโดยที่ Huawei เองก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตให้มันค่อนข้างถี่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มี device information ก็คือชื่อโมเดลประมาณนี้นะครับส่วน Huawei Health ปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูเรื่องของน้ำหนักเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยฮาร์ทเรทเป็นยังไงความเครียดเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับมี Discover ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าบอกแทบจะทุกเรื่องเลยแล้วก็สามารถที่บอกเรื่องอุณหภูมิผิวหนังได้เอาง่ายๆครับคือเซ็นเซอร์ของทาง Huawei ตัว Watch Fit 2นะครับก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังมาด้วยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของสุขภาพเยอะพอสมควรเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์การออกกำลังกายกันดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยเราสามารถที่ดูว่าจะรับเขาจากนาฬิกาหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันครับอ่ะไปดูฟีเจอร์ออกกำลังกายกันครับสำหรับฟีเจอร์การออกกำลังกายนะครับก็จะมีทั้งหมด97รูปแบบนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกแพลนได้นะครับทุกอันที่เราเข้าไปนะครับสามารถที่จะมีปุ่มวอร์มอัพสามารถที่จะวอร์มก่อนออกกำลังกายได้นะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาแบ็คกลับเนี่ยกดโฮมเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าจะแบ็คกลับไงนะครับนี่มันก็จะมีการวอร์มอัพว่าเราจะวอร์มอัพแบบไหนนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมเกี่ยวกับกีฬาที่เราเล่นยกเว้นว่าเกี่ยวกับพวกแมชชีนนะฮะถ้าว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยสามารถที่จะวอร์มก่อนว่ายน้ำได้นะครับว่าวอร์มท่าไหนอะไรเงี้ยเนี่ยสามารถที่จะดูได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะคือมันป้องกันเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเนี่ยมันสามารถที่บอกว่าเอ้ยเราวอร์มอะไรบ้างประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของการออกกำลังกายที่เราจะลองกันเด็กดีกว่านะครับกับที่โรงยิมครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับในการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับเป็นการวิ่งในร่มผ่านลู่วิ่งนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างวิ่ง outdoor และวิ่งในร่มก็คือเรื่องของ GPS นั่นเองครับแต่ยังสามารถที่จะบอกเรื่องของจำนวนก้าวและการก้าวได้แล้วก็เรื่องของระยะเวลารูปแบบของการออกกำลังกายว่าคุณออกกำลังกายหนักแค่ไหนแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการบอกว่าเรื่องของเทรนนิ่งสเตรทนะครับเรื่องของความเครียดในการออกกำลังกายนั้นน่ะก็สามารถที่จะบอกได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรูปแบบอื่นๆนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับยกเว้นการกระโดดเชือกซึ่งเราสามารถที่จะนับได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกรูปแบบสามารถควบคุมเพลงได้นะครับโดยสามารถที่จะเลือกเพลงระหว่างการสตรีมจากมือถือหรือในสมาร์ทวอทช์ได้แถมยังสามารถปรับระดับหูฟังได้เช่นเดียวกันครับและเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะขึ้นเป็นแบบไหน
อันนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราวิ่งเสร็จเนี่ยมันจะมีการบอกข้อมูลแบบนี้นะครับระยะทางที่ใช้ไปนะครับบวกกับเวลานะครับแล้วก็การเผาผลาญความเร็วสุดที่เราทำได้นะครับแล้วก็รวมไปถึง average ของความเร็วแล้วก็ pace นะครับจำนวน9นะครับแล้วก็เรื่องของสเต็ปต่างๆแล้วก็ระยะของการก้าวคือการวัดว่าเท้าละก้าวประมาณกี่เซนติเมตรฮาร์ดเรทนะครับก็คือว่าสูงสุดต่ำสุดอยู่เท่าไหร่ average เท่าไหร่แล้วก็สามารถบอกเรื่องของโซนได้ครับเพสนะครับในการวิ่งของเราว่าเราใช้เพสนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนสเต็ปความเครียดในการออกกำลังกายนะครับว่าเป็นแบบไหนระยะเวลาที่เราจะใช้ recovery นะครับว่าเราใช้เวลา recovery เท่าไหร่ที่เหลือก็จะเป็น Apple Weight Health ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในสตูดิโอก่อนครับว่าทั้งหมดนี้ออกมามันจะเป็นจากที่คุณเห็นหรือไม่ครับสำหรับข้อมูลของ Huawei Health นะครับสามารถที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายโดยการซิงค์เข้ามาในตัวของโทรศัพท์นะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็จะบอกเรื่องของดีเทลในการออกกำลังกายว่าออกกำลังกายของเรานั้นเป็นยังไงอันนี้เป็น strength นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับเป็นการวิ่งในร่มนะครับเราสามารถที่จะบอกแล้วก็ดูว่าเราวิ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสามารถที่จะดูเรื่องของความเครียดในการออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับแล้วมันก็บอกว่าFull recovery เนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถบอกเรื่องของชาร์จนะครับแบบนี้ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เพสในการวิ่งนะครับว่าเพสเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดเรื่องของคาร์เรตต่อวันนะครับการนอนนะครับความเครียดนะครับสามารถบอกได้ว่าความเครียดของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงสามารถที่คาลิเบตท่านต่างใน SPO2 แล้วก็อุณหภูมิผิวหนังเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้เช่นเคยครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแบตเตอรี่กันดีกว่าครับว่าแบตเตอรี่ของ Huawei Watch Fit 2นั้นน่ะจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันครับเห็นลูกเล่นไปทั้งหมดแล้วนะครับหลายคนก็คงตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่เล่นเยอะขนาดนี้แบตเตอรี่มันอึดไหมอ่ะเอาง่ายครับถ้าสมมติเราใช้งานหนักนะครับมันอยู่ได้สูงสุดแค่7วันแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานเบาๆนะครับมันอยู่ได้สูงสุดถึง10วันเลยครับส่วนการชาร์จนะครับก็สามารถที่จะชาร์จผ่านตัวเคเบิลนะครับซึ่งเป็นขั้วชาร์จที่อยู่ด้านหลังอันนี้นะครับเราสามารถที่จะวางแปะไปได้เลยนะฮะโดยตัวขั้วจะเป็นแบบนี้นะฮะมันลากเข้ามาไม่เห็นกล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้คุณดูอีกทีนึงนะฮะเนี่ยครับมันไม่ถึงจริงๆนะเนี่ยผมมันไม่ถึงจริงอ่ะผมก็จะสูบออกนะฮะนี่ครับผมจะแปะให้คุณดูเลยนี่แบบนี้นะฮะตอนจริงใจนะฮะจริงใจมากก็เลยบอกว่าเราก็จะเล่นแล้วก็เล่นแบบนี้ครับพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยคือหน้าจอนะครับมันก็จะมีการขึ้นข้อมูลแบบนี้นะฮะว่าเอ้ยมีการชาร์จอยู่นะครับมีเนี่ยมีการชาร์จอยู่ประมาณจุดที่ 46% นะฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะชาร์จแป๊บเดียวทำให้มันเต็มได้นะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วประมาณ3วันแล้วก็ค่อนข้างหนักนะครับมันก็เลยมีการกินไฟเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดย average เฉลี่ยนะครับผมใช้ได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์กับแบตเตอรี่ขนาดนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับสรุปแล้วนะครับสำหรับ Huawei Watch Fit นะครับก็เป็นอีกสมาร์ทวอทตัวนึงนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจับออกกำลังกายได้ดีเพิ่มเติมนะครับคือ Harmony OS ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีคุมพลังที่เรียกว่าประหยัดไฟพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถที่จะฟังเพลงและโทรออกได้แล้วด้วยครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเช่นพวกเพลงเนี้ยเข้าไปอยู่ข้างในได้แล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธรวมไปถึงในเรื่องของการโทรนะครับเพราะไม่มีลำโพงและไมโครโฟนในตัวด้วยกับราคาอยู่ที่ 4,990 บาทหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่แตกต่างและดีกว่าตัวเดิมอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าคุณอยากได้สมาร์ทวอทที่จบครบในตัวเดียวนะครับก็สามารถที่จะไปจับจองได้แล้วเห็นบอกว่าโปรโมชั่นพรีออเดอร์เนี่ยได้ Huawei Fast Scale ก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยาก
ได้อุปกรณ์ดูแลสุขภาพแล้วก็ครบเครื่องจบในตัวเดียวนะครับก็สามารถจองได้จนถึงช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางครั้งนี้รวมถึงใน facebook.com/bigline บอกเช่นเคยครับ